รับน้องแฮมมาเลี้ยงนะทำไมน้องแฮมไม่นอนมึงนิ่งๆหรือสวัสดีค่ะวันนี้พี่มินจะพาน้องเข้าปั้นเข้ากรงนี่จ้าเอ๋เข้าปั้นเข้ากรงแล้วลูกนี่จะเป็นการเข้ากรงบ้านใหม่ครั้งแรกของเขาปั้นเขาจะมีอาการตื่นตัวนะคะแล้วก็ตกใจเพราะว่าเขายังไม่ชินเนาะมาอึ๊บเพื่อให้น้องเขาชินนะพี่มินจะทิ้งน้องข้าป้านเอาไว้นะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพิ่งรับน้องแฮมมาเลี้ยงนะทำไมน้องแฮมไม่นอนมึงนิ่งๆหรือไม่เชื่องนะเราต้องให้เวลาเขานะคะสัก3วันในการให้เขาปรับตัวกับกรงใหม่สภาพแวดล้อมใหม่นะคะน้องๆตอนนี้น้องข้าป้านเขากำลังสำรวจพื้นที่นะคะว่ามีกลิ่นอะไรแปลกปลอมไหมสำรวจบ้านใหม่สำรวจกลิ่นนะคะแต่ถ้าน้องๆจะเห็นนะคะจะมีเศษขี้เลื่อยนะคะอันนี้เศษขี้เลื่อยนี้มาจากกงเก่าหรือมาจากที่เจ้าของตอนซื้อเขาให้มานะคะที่มินเอามาโปรยไว้ในกงเพื่อให้เขาได้กลิ่นตัวเขาด้วยนะกลิ่นเก่าเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตรงนี้คือที่แปลกนะคะหรือแปลกที่เขาได้ไม่ตกใจน้องตัวเล็กมากๆน้องๆคนขายบอกว่าอายุแค่เดือนกว่าๆแต่พี่มินว่าน้องเขาตัวเล็กจริงๆนี่เห็นไหมคะมินเอาเศษนะคะจากในกล่องนะเอามาโรยน้องเขาจะได้คุ้นกลิ่นนะคะขอปันไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย